สวัสดีครับผมแบงค์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนทุกคนนะครับแต่งรูปบนไลท์รูมมือถือกันนะครับซึ่งมีทั้งในระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS นะครับผมซึ่งโทนที่ผมจะมาสอนในวันนี้เนี่ยผมให้ชื่อว่าโทน Into the Wood นะครับเป็นโทนที่เหมาะกับธรรมชาตินะครับป่าไม้ใบไม้นะครับน้ำตกนะครับซึ่งผมใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับเป็นโทนที่ผมใช้ใน IG นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูป IG ไว้ตรงนี้แล้วก็ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็กดติดตามกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับแล้วก็ผมเนี่ยเคยทำคลิปสอนนะครับเป็นการแคปหน้าจอการตั้งค่าต่างๆนะครับไว้ใน Facebook แล้วนะครับซึ่งมีคนกดไลค์แล้วกดแชร์เนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกๆคนไว้ณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยในฐานะนี่เป็นคลิปแรกของช่อง Bang & Jenny ใช่ไหมครับผมก็จะมาสอนโทนนี้นะครับให้กับทุกคนนะครับเดี๋ยวทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่ามันทำยังไงนะครับมันไม่ได้ยากเลยครับทุกๆคนทำได้เหมือนผมแน่นอนครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมไปก็ตอนแรกนะครับเราก็ต้องโหลดแอป Lightroom CC มาก่อนนะครับสำหรับมือถือนะครับกดเข้าไปนะครับก็ผมได้สร้างเป็นอัลบั้มแยกไว้แล้วนะครับสำหรับสอนใน YouTube นะครับก็อันนี้เป็นรูปตัวอย่าง4รูปนะครับผมดูกันไปเลยนะครับรูปทุกรูปนี้แต่งหมดแล้วนะครับซึ่งใช้โทนเดียวกันหมดนะครับก็รูปแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันรูปนี้นะครับเดินเข้าป่านะครับผมก็ตามชื่อโทนเลยนะครับก็อันนี้เป็นรูปที่แต่งแล้วนะครับถ้าเรากดแชร์เนี่ยมันก็จะให้ดูรูปที่ก่อนแต่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการรีเซ็ตนะครับค่าทั้งหมดนะครับผมละรีเซ็ตแล้วนะครับแล้วก็ไปที่แสงนะครับที่ลูกศรนะครับปุ๊บขั้นตอนแรกนะครับไปที่โทนเคิร์ฟนะครับจะเห็นเป็นเส้นขาวๆตรงๆนะครับก็จุด3จุดนะครับตามที่ผมทำให้ดูเลยนะครับโอเคพอครบแล้วนะครับเราก็จะดึงจุดล่างสุดนะครับดึงขึ้นนะครับเพื่อให้สีดำเนี่ยมันไม่ดำสนิทนะครับมันจะดูหมุนๆนะครับเข้ากับโทนนี้นะครับแล้วก็ดึงทางขวาลงนิดนึงนะครับเพื่อให้สีขาวเนี่ยไม่ขาวสนิทนะครับแล้วก็จุดตรงกลาง3จุดเนี่ยเราสามารถปรับได้ให้เข้ากับรูปของเรานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ปรับค่าเบสิกต่างๆนะครับก็รูปนี้นะครับผมปรับประมาณนี้นะครับผมก็ดูตามได้เลยนะครับแต่ว่าแต่ละรูปเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับรูปด้วยนะครับว่าปรับไปทางไหนนะครับก็ลองมาปรับกันดูนะครับไปที่4นะครับขั้นตอนที่2ไปที่4นะครับสีแรกเราจะปรับก็คือสีเขียวนะครับเพราะว่าสีเขียวเป็นสีหลักในรูปนะครับส่วนทุกรูปของผมเนี่ยก็จะดึงประมาณนี้หมดเลยนะครับเพราะว่าสีเขียวจะดูเดฟๆลงนิดนึงนะครับหมุนๆ นะครับกับปรับสีเขียวเสร็จก็มาดูสีเหลืองนะครับก็สีเหลืองสีเขียวเนี่ยคล้ายๆกันนะครับก็ปรับไม่เยอะนะครับเสร็จแล้วสีส้มนะครับสีส้มเนี่ยส่วนมากเลยนะครับจะเป็นสีของผิวคนนะครับก็มาปรับผิวคนตรงนี้นะครับเพื่อใหสีเนี่ยดูสมจริงหรือว่าดูดำที่เราอยากได้นะครับก็ลองปรับดูนะครับเพราะว่าแต่ละรูปเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับส่วนสีน้ำเงินเนี่ยผมจะดึงความเข้มของสีเนี่ยลงหมดเลยนะครับเพื่อให้ในรูปเนี่ยไม่มีสีน้ำเงินขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับไปที่เอฟเฟกต์ต่อนะครับเพิ่มความชัดนิดนึงนะครับเพื่อให้รูปของเราได้ชัดขึ้นแล้วก็เพิ่มกรอบให้รูปนิดนึงนะครับเป็นขั้นตอนต่อมานะครับจะได้หนึ่งจุดสนใจตรงกลางอย่างเดียวนะครับที่2นี่เราจะไปที่การแบ่งโทนนะครับก็จะเป็นส่วนไฮไลท์ก่อนแล้วก็ชาโดว์นะครับไฮไลท์เนี่ยผมจะเป็นสีน้ำเงินนะครับบวกขึ้นมานิดเดียวนะครับประมาณ8นะครับส่วนเงาเนี่ยชาโดว์เนี่ยผมจะเป็นสีเขียวนะครับบวกขึ้นมาก็ประมาณ6 7 8ประมาณเนี้ยครับเพื่อให้เงาของรูปเนี่ยเป็นสีเขียวนะครับผมขั้นตอนต่อมานะครับถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญมากนะครับเราก็จะกลับไปที่โทนเคิร์ฟเหมือนเดิมนะครับเห็นจุดแดงๆไหมครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลูกศรนะครับนี่ไงครับกดลงไปเลยแล้วก็เลื่อนปุ่มล่างสุดนะครับดึงมาทางขวานิดเดียวนะครับและรูปทั้งรูปเนี่ยก็จะกลายเป็นสีเขียวนะครับผมก็จะเป็นโทนนะครับอันนี้จุดสีน้ำเงินนะครับเดึงข้างบนสุดมาทางซ้ายนิดนะครับเพื่อให้รูปเนี่ยอมฟ้านิดนึงจะได้ดูเย็นๆนะครับแค่นี้แหละครับเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมจะสอนนะครับทุกคนนะครับทำนะครับพรีเซตนะครับแบบรูปที่เราทำแต่งเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็เราจะเก็บการตั้งค่าทั้งหมดไว้เนี่ยเพื่อใช้รูปต่อไปนะครับโดยที่รูปต่อไปเราจะได้ไม่ต้องแต่งใหม่นะครับก็เดี๋ยวทำตามกันเลยนะครับก็กดที่ขวาสุดนะครับมุมขวาบนสุดนะครับเลือกสร้างการตั้งค่าล่วงหน้านะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกค่าที่เราจะต้องการจะเอานะครับส่วนในที่นี้ผมก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ตั้งชื่อโทนของเรานะครับในที่นี้ผมจะตั้งว่า Into the Wood แล้วก็ YouTube นะครับเพื่อให้รู้ว่าใช้สำหรับการทำ YouTube นะครับโอเคกดแล้วก็กดสร้างนะครับพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปรูปอื่นได้โดยที่เราไม่ต้องทำมันใหม่เลยนะครับเราแค่กดปุ่มเดียวรูปเราจะเป็นแบบนั้นเลยนะครับโดยการกดเข้ามาที่ค่าที่ตั้งไว้นะครับแล้วก็เลือกหาพรีเซตของเราที่เราได้ทำเซฟไว้เมื่อกี้นะครับก็ผมตั้งไว้ชื่อ Into the Wood YT นะครับก็กดเข้าไปปุ๊บเห็นไหมครับรูปทั้งรูปของเราก็จะกลายเป็นสีโทนแบบอันเมื่อกี้ที่เราทำให้เสร็จแล้วนะครับโดยเราไม่ต้องเสียเวลาทำใหม่นะครับอาจจะมีปรับแสง
ขั้นตอนเบสิกมากนิดนึงนะครับเพื่อให้มันเข้ากับรูปนั้นพอครับเพราะว่ารูปแต่ละรูปเนี่ยเราก็ถามไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับก็เช่นรูปนี้นะครับก็ทำเหมือนกันเลยครับกดปิ้งเห็นไหมครับเสร็จเลยนะครับง่ายมากนะครับก็ทุกคนก็ลองเอาไปทำกันดูนะครับก็มันไม่ได้ยากนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสอนทำโทน into the wood นะครับผมก็มันไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับผมเชื่อว่าใครๆก็ทำได้นะครับผมหรือว่าใครมีข้อสงสัยมีคำถามอะไรนะครับทำไม่ได้ตรงไหนก็คอมเมนต์บอกผมไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบนะครับผมหรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจ Bank Agency ก็ได้นะครับผมก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปตามมาแน่นอนนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับตรงข้างล่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับฝากตัวด้วยนะครับผมก็คลิปนี้จบแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูจนจบไปแล้วนะครับบ๊ายบายThere's a spark.